ลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการต่อ AVR หรือ Preprocessor เข้ากับ Power Amp นะครับมันมีเทคนิคอย่างไรบ้างนะครับวิธีการเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบให้ดูนะครับว่ามันมีข้อมูลยังไงแล้วเดี๋ยวมันจะมาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเกินคร่าวๆก่อนตอนนี้เราไม่ได้ใช้เป็น AVR นะเราใช้เป็น Pro แต่ผมจะใช้วิธีนี้ก็คือเราจำลองว่าตัวนี้คือ AVR นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต่อภาค Pout ออกจากขั้ว RCA นะครับเพื่อไปเข้า Power Amp ผมจะใช้แอมในการทดสอบคือแอมยี่ห้อ A และแอมยี่ห้อ B นะครับผมจะนะครับยี่ห้อ A และยี่ห้อ B นะครับเราจะทำการทดสอบผมใส่สัญญาณเขาเรียกว่าpolarity ลงไป polarity คืออะไร polarity ก็คือการผลักของกลุ่มลำโพงปล่อยสัญญาณเป็น pop up เข้าไปนะครับปั๊บปั๊บปั๊บเข้าไปนะครับสัญญาณ polarity นั่นคือหมายความว่าสมมติเราปล่อยสัญญาณเข้าไปปั๊บในสัญญาณเดียวกันทั้ง2ตัวนะครับซ้ายกับขวาการที่สมมติว่า polarity ไม่ต้องคิดมากว่าบวกอันไหนคือบวกถูกหรือลบถูกไม่ใช่เราหมายความอย่างนี้ผมเปรียบเทียบให้ง่ายๆเลยนะครับ polarity เนี่ยสมมติว่าเราปล่อยสัญญาณ pop up ไปที่ลำโพงเนี่ยมันเหมือนกับว่าเสียงกับตอนแรกเนี่ยที่เสียงที่มันมีสัญญาณเข้ามาปั๊บเนี่ยมันเหมือนสมมติว่าบวกสัญญาณ pop up แรกเข้ามาปุ๊บคือบวกที่ออกมาจากลำโพงเนี่ยหมายความว่าเราจินตนาภาพว่ามันคือเหมือนเราก้าวขาขวาออกไปนะครับถ้าสัญญาณมันเป็นลบมันเหมือนกับการก้าวขาซ้ายออกไปมันจะสลับกันแค่นั้นเองมันไม่ได้มีว่ามีถูกหรือผิดนะครับถ้าในระบบโฮมเธียเตอร์โพลาริตี้เดียวกันมันอยู่ด้วยกันได้ก็คือถ้ามันในลำโพงทุกตัวถ้าเราเช็คในระบบแล้วถ้าโพลาริตี้เดียวกันก็คือถ้าเป็นบวกหมายความว่าเสียงที่เข้าไปปั๊บบวกถ้ามันออกขาออกไปทางบวกด้วยกันทั้งหมดทุกตัวก็คือถูกต้องหรือถ้ามันออกเป็นลบทุกตัวในระบบมันก็คือถูกต้องนะครับแต่ต้องเป็นโพลาริตี้เดียวกันนะครับเหมือนกัน2 channel นะครับสมมุติเราฟังเพลงอยู่สมมุติว่าเราฟังเพลงมันก็คือการอินเฟสก็คือสัญญาณที่มันเป็นโพลาริตี้เดียวกันคือบวกกับบวกด้วยกันทั้งคู่นะครับมันก็เกิดสเตอริโอเกิดโฟกัสขึ้นมาถ้าเป็นลบด้วยกันทั้งคู่มันก็คืออินเฟสมันก็คือถูกเฟสด้วยกันทั้งคู่เหมือนกันไม่มีอะไรไม่มีผู้ร้ายในระหว่างโพลาริตี้ลบหรือบวกต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนไม่ใช่ว่าบวกคือถูกเสมอไปหรือลบคือถูกเสมอไปไม่ใช่นะครับแต่ขอให้ทั้งระบบมี polarity เดียวกันนะครับคราวนี้เรามาตรงนี้เราปล่อยสัญญาณเป็น RCA นะครับปล่อยสัญญาณ pop up เข้าไปนะครับเราจะใช้ไมค์ของผมกับเครื่องมือลองวัดดูนะครับลำโพงนะครับฝั่งซ้ายผมต่อกับ MA อยู่นะครับลองดู polarity นะครับเห็นไหมครับเป็นบวกนะโอเคคราวนี้ผมปล่อยสัญญาณตัวเดียวกันไปที่ลำโพงฝั่งขวานะครับโดยผ่านแอมป์ตัวนี้นะครับสัญญาณผมต่อมาทั้งตัวนี้นะครับลองมาดูนะครับเป็นบวกเหมือนกันนะครับเป็นบวกเหมือนกันนะครับเรามาสรุปตรงนี้นะครับ MA หรือ MB ต่อขั้ว RCA นะครับการออกแบบของวงจรมันคือ RCM คืออันบาลานซ์นะครับอันบาลานซ์เพราะฉะนั้นโพลาริตี้ที่ออกมาเนี่ย MA กับ MB โพลาริตี้เหมือนกันคือปล่อยสัญญาณออกไปเหมือนกันออกมาก็เหมือนกันนะครับคือได้ทั้ง A และทั้ง A ก็ออกเป็นบวกทั้ง B ก็ออกเป็นบวกคราวนี้เรามาพาร์ทของPreprocessor นะครับเมื่อกี้เทียบได้แล้วเราต่อเป็นอันบาลานซ์ก็คือช่องบนนี้คราวนี้เราจะมาใช้พาร์ทPreprocessor ให้ตัวนี้เป็น Preprocessor นะครับสังเกตได้ดูนะครับตรงขั้วนะครับตรงขั้วของบาลานซ์นะครับมันก็จะเป็นขั้วที่1เป็นกราวขั้วที่2เป็นบวกขั้วที่3เป็นลบนะครับซึ่ง3ตัวนี้นะขั้วจะเหมือนกันหมดนะครับขั้วมาตรฐานของ XLR เนี่ยทั้ง3ตัวเนี่ยใช้มาตรฐานเดียวกันคือขั้วเหมือนกันทุกตัวเหมือนกันหมดนะครับเสร็จแล้วเราจะต้องต่อเหมือนกันก็คือฝั่งซ้ายนะครับผมจะเสียบเข้าไปปั๊บเข้าที่ MA นะครับเข้าที่ MA มาดูกันปั๊บเสร็จ MA อย่าลืมนะครับตรงนี้ตกม้าตากันนี่แล้วทำไมเสียงไม่ออกเมื่อเราเสียบตรงนี้นะครับ Power Amp ถ้ามันมีทั้งภาคบาลานซ์ XLR และอันบาลานซ์นะครับถ้า
าเราเสียบตัวไหนเราก็โยกสวิตช์ไปที่ตัวนั้นถ้าเราเลือกเป็นบาลานซ์เราก็เสียบยกไปที่บาลานซ์นะครับส่วนข้างขวาเราต่อที่ MB นะครับเหมือนกันนะครับตรงนี้อย่าลืมตกม้าตายนะครับแล้วก็สลับไปที่บาลานซ์นะครับสังเกตไหมครับขั้วลำโพงนะครับบวกต่อเข้าบวกนะครับลบต่อเข้าลบนะครับขั้วบาลานซ์ตัวนี้3ตัวนี้เหมือนกันหมดนะครับขั้วที่เขากำหนดมาเหมือนกันหมดคราวนี้เราก็จะมาทดสอบว่าถ้าเราใส่เป็นสายสัญญาณบาลานซ์เนี่ยผลจะเป็นอย่างไรนะครับลองดูนะครับเราเริ่มจากช่องซ้ายมือก่อนนะครับซ้ายมือชนั่นซ้ายปล่อยเข้า power ma นะครับขั้วบวกก็บวกลบเข้าลบนะครับQualityแรกของลำโพงเป็นบวกนะครับไปดูชั้นด้านขวานะครับต่อเหมือนกันนะครับนะครับชั้นด้านขวาต่อเข้า power amp สีดำก็เป็นสีดำแดงก็เป็นสีแดงตรงขั้วปกตินะครับเรามาดู polarity นะครับ polarity เป็นลบคราวนี้เราจะมาวิเคราะห์กันแล้วล่ะว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นทั้งที่เราต่อสายสัญญาณ XLR มาและขั้วลำโพงมาเหมือนกันทำไม power amp ตัวข้างบนถึง polarity เป็นบวกข้างล่าง MB ทำไมถึง polarity เป็นลบนะครับถามว่ามีความผิดไหมไม่มีความผิดนะครับ amp ไม่ได้มีความผิดสายสัญญาณก็ไม่มีความผิดนะครับทุกอย่างเป็นมาตรฐานของมันหมดทุกอย่างแต่มันเป็นการออกแบบวงจรของวงจรของ power amp นั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นเป็นข้อคำนึงสำคัญเลยนะครับว่าถ้าเราใช้ปีโปรเซสเซอร์แล้วเราเลือก power amp หลายๆยี่ห้อเข้าไปใช้ในระบบร่วมกันเราจะต้องมาพิจารณาการออกแบบของ power amp ด้วยว่าการออกแบบของ power amp นั้นน่ะเขาออกแบบมาอย่างไรนะครับอย่างเงี้ยเราต่อตรงทุกอย่างแต่ polarity มันไม่เหมือนกันสมมุติว่ายกตัวอย่างคุณเอาแอมป์ยี่ห้อ A ไปต่อไว้ด้านหน้า3 channel นะครับบังเอิญตัวนี้มัน3กับ4พอดี power amp ตัวนี้3 channel เราเอาไปต่อไว้ข้างหน้า polarity ที่ออกมาเราต่อสัญญาณ XLR ทุกเส้นมา polarity ออกมาสายลำโพงแดงเข้าแดงดำเข้าดำทุกอันเหมือนกันหมดข้างหน้าเป็นบวกหมดถูกไหมฮะอย่างที่เราเมื่อกี้เราวัดนะครับพอเราชานัลสลาวเราก็ต่อปกตินี่แหละใช่ไหมครับเราก็ต่อสมมุติเราเลือกแอมป์คนละยี่ห้อกัน A กับ B ร่วมกันนะเราก็เอา XLR ต่อมาเหมือนกันมาเข้านี่ปั๊บแดงเข้าแดงเข้าแดงมาแต่ polarity ที่ออกมามันดังเป็นลบนะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่เราทดลองเมื่อกี้เราได้เห็นชัดๆแล้วแอมป์แต่ละยี่ห้อออกแบบมาไม่เหมือนกันไม่ได้มีความผิดแอมป์แต่ยี่ห้อไม่มีความต้องเน้นตรงนี้ก่อนนะครับมันขึ้นอยู่กับเราเลือกใช้แล้วเราเราต้องรู้มันก่อนว่ามันออกแบบงานแล้วเราเอาไปเลือกใช้มันถ้าอย่างเงี้ยมันเท่ากับข้างหน้า3ในแนวหน้า LCR polarity แรกของลำโพงก็คือเวลา polarity ปั๊บข้างหน้าจะเป็นบวกแต่ข้างหลัง4ตัวที่เราใช้ B ขับเนี่ยมันจะเป็นลบผลที่ได้รับคือเวลาเราดู home theater นะครับดูหนังบรรยากาศเสียงข้างหน้าเนี่ยโอเคปกติเลยเสียงมาปกติเลยก็คือคมชัดเหมือนปกติแต่การแพนเสียงมารอบมันเนี้ยมันก็จะเกิดการ out of phase กันระหว่างลำโพงหน้ากับสลาวถูกไหมครับเพราะมัน polarity ตรงนี้มันผิดด้วยกันอยู่นะครับถามว่าวิธีการแก้ของตรงนี้ทำยังไงถ้าตามขั้นตอนของ SAA และ TSX ที่ผมทำงานอยู่เนี่ยอันเนี้ยเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ผมในการใช้ในการวัดและพิจารณาในการเริ่มต้นเลยซิสเต็มผมจะต้องทดสอบอย่างนี้ตลอดว่าแอมแต่ละตัวเนี่ยมีพื้นฐานเป็นยังไงออกแบบเป็นยังไงเรามาต้องมาวัดก่อนมาเจอปัญหาก่อนแล้วเราค่อยแก้ปัญหามันวิธีการแก้ก็ง่ายมากครับไม่ต้องไปแก้ตรงจุดไหนเลยแค่สลับสายลำโพง polarity มันกลับมาอยู่เหมือนเดิมให้เป็นบวกด้วยกันทั้งหมดอันนี้คือกรณีที่ใช้ pre processor นะครับเพราะฉะนั้นข้อแนะนำคือถ้าเป็นไปได้ก็เลือกแอมยี่ห้อเดียวกันในระบบทั้งหมดอันนั้นเป็นข้อดีคือถึงแม้คุณจะต่อทุกอย่างลำโพงขั้วลำโพงแดงเข้าแดงแดงเข้าแดงดำเข้าดำต่อสายทุกอย่างเหมือนกันหมดมันจะเป็นลบหมดก็ช่างมันเพราะว่ามันอินเฟสด้วยกันทั้งหมด
ก็คือมันเป็น polarity เดียวกันทั้งหมดทั้งระบบไม่มีปัญหาอะไรคุณใช้ในงานได้นะครับแต่เมื่อไหร่ถ้าคุณมีแอมลูกผสมเข้าไปเกี่ยวข้องกันต่างยี่ห้อกันคุณต้องมาพิจารณาตรงจุดนี้ให้ดีๆว่าสิ่งที่คุณสมมุติว่าคุณฟังเซราวสมมุติว่ายกตัวอย่างเคสอย่างเมื่อกี้เกิดขึ้นคุณลองฟังดูเฮ้ยเสียงทำไมมันโอบล้อมแล้วมันขาดหายไปเอ๊ะทั้งที่เราต่อสายลำโพงก็ถูกนี่แล้วทำไมเสียงมันออกมาเป็นแบบนี้ล่ะมันไม่ต่อเนื่องล่ะเราควรจะต้องพิจารณาตรงไหนบ้างมันอาจจะเกิดจากกรณีแบบนี้ก็ได้ย้อนกลับไปทีแรกที่เมื่อกี้เราใช้สาย RCA สมมุติว่าถ้าเราใช้ RCA นะครับที่มันเป็น AVR หรือแม้กระทั่ง BPO เองถ้าคุณยังไม่มีงบประมาณในการใช้สายสัญญาณบาลานซ์ XLR ยังใช้สาย RCA อยู่นะครับเคสแบบนี้จะไม่ค่อยเกิดขึ้นหรือน้อยมากๆที่ผมเจอจากประสบการณ์ที่ผมไปเซตอัพมาการที่ RCA เสียบเข้าไปแล้วเนี่ยแล้ว polarity กับ phase เนี่ยน้อยมากๆส่วนมากที่ผมเจอจะเป็น amp loss ซะส่วนใหญ่ที่เคยเจอนะครับถ้าเป็นปกติจะไม่ค่อยเคยเจอการใช้ RCA ก็เมื่อกี้จากที่เราทดสอบ RCA จะไม่เกิดการออกแบบของเขาไม่ได้กับ phase ตอนที่สัญญาณของลำโพงออกมานะครับจะเป็นสัญญาณบวกปกตินะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมแนะนำไม่ว่าจะเป็น RCA หรือ Balance XLR ใช้แอมต่างยี่ห้อร่วมกันควรจะต้องมีการตรวจเช็คแบบนี้นะครับเพื่อความถูกต้องในระบบแล้วมันจะทำให้ซิสเต็มของคุณนะแสดงประสิทธิภาพได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ฝากไว้ครับ